National Land Thailand Photogenic and Continuity กับแสดงชุดมวยไทยสู่มวยโลกครับผมไว้แหวน
วนทอดแหพระรามสมบัติครับโยนมาเพื่อนครับหุ่นยักษ์จับลิงงูไล่ตุ๊กแกปลาหนองเหนือขอเสียงปรบมือในครั้งหนึ่งนะผมให้กับคุณซิกาโก้โทมิโชนะฮะมิสเตอร์ชนะไทยแลนด์ฟอร์ต้นจินิตแอนด์คอนเทนเนอร์เองนะฮะกับการแสดงชุดนะฮะมวยไทยสู่มวยโลกนั่นเองนะฮะโอ้โหณรพัฒน์สกุลทรงนะฮะมิสเตอร์อัลไมตี้อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์กับแสดงชุดฟอร์ตนกกิ่งกลาครับผมThank you.
อบมากเลยนะฮะแต่ดูไม่นานดูไม่นานครับดูนี้ก่อนดูนี้ก่อนนะฮะขอประชันคู่อีกนะเป็นการแสดงที่เรียกได้ว่าทำเอาคนดูนะแต่ละคนโจกหลบกันจ้าละวันเลยนะครับกลัวทงนิดนึงครับต้องบอกนะครับว่าเมื่อกี้พยานแล้วพยานพึ่งอาจารย์ Google แล้วนะฮะไม่อยากรู้เหลือเกินว่าจริงๆแล้วชัยมงคลซึ่งเป็นชื่อชุดการแสดงเนี่ยคืออะไรครับที่เราแสดงในวันนี้เมื่อกี้เนี่ยจริงแล้วคำว่าชัยมงคลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการรำเท่าไหร่ครับแต่ว่าชัยมงคลเนี่ยตั้งชื่อเพื่อความเป็นชัยในการไปแสดงความสามารถเพื่อความแข่งขันที่ว่าทำให้เราเนี่ยชนะทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งถ้ารำหรือทุกอย่างแล้วเหมือนกับคนต่อสู้อยู่แล้วนะครับคือนักรบมีการผสมผสานทั้งการตบหน้าผาฟ้อนเจอครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรำของนักรบชาวเหนือก่อนที่จะออกรบซึ่งการรำแต่ละท่าหรือการตบเนี่ยเป็นการข่มฝันข่มขวัญคู่ต่อสู้ให้เกิดการเกรงขามเราครับผมครับผมแล้วจริงๆแล้วเป็นคนเหนือหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเป็นคนใต้ครับแต่เริ่มต้นตอนแรกก็มีการรำมโนราเช่นกันโอ้ใช่รุ่นถ่าพญานาคThank you.
เออถามเลยแล้วกันครับคุณมณพัฒน์นะหรือที่รู้จักกันน้องพัฒน์นะฮะเป็นไงบ้างครับกับชุดที่เรียกได้ว่าหนุมานวายุบุตรก็สำหรับชุดนี้นะครับก็มีพี่ๆนะครับจากทางทีมงานของพี่กระจุกนะครับได้ทำมาให้ครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้พี่ก็เข้ามาด้วยนะครับถ้าจะยังไงก็เชิญพี่ขึ้นมาพูดถึงรายละเอียดนะครับโอเคครับชุดนี้เป็นยังไงบ้างครับเรามีอินสปิเรชันหรือยังไงถึงจะแต่งให้น้องพัฒน์เขาครับชุดนี้นะครับได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องความเก่งนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวัฒนธรรมของประเทศบ้านเนี่ยมีความวิจิตรและงดงามนะครับซึ่งหนุมานเป็นละครตัวละครที่มีความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็มีความที่แข็งแกร่งมีความสง่างามในตัวจึงอยากนำวัฒนธรรมแบบนี้ครับให้ประเทศบ้านได้เห็นว่านานาประเทศได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่ดีขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะฮะนะครับแล้วก็นำบ้านนำประเทศต้องภูมิใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงนะผมให้กับคุณณรพัฒน์คุณโซมิสเตอร์ออมไมค์ได้ยินกันชาวไทยแลนด์กับชุดหนุมานวายุบุตรนั่นเองนะฮะโอ้โหคุณวราดิวสุวรรณนะครับมิสเตอร์เอเชียนไทยแลนด์นะกับชุดสยามชาโดนเองนะผมจะพูดนี้พูดผิดขออภัยด้วยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าคุณวราดิวจะมันชอบหมุนตัวนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้คุณหมุนตัวเอาเลยนะฮะนะฮะเกิดเป็นคนไทยนะครับการโชว์ศิลปะไทยก็ต้องแบบโชว์ให้ชาวโลกรู้ให้ทั่วถึงนะครับครบรอบแล้วผมรอบโลกครับหวังที่คุณดีมากนะสมแล้วที่คุณเป็นตัวแทนประเทศไทยจริงนะฮะเอาละครับตอนนี้นะผมขอได้เชิญทั้ง3ท่านนะผมขึ้นมานะบนเวทีให้พี่สื่อมวลชนถ่ายภาพกันร่วมกันสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเชิญเลยครับทั้ง3ท่านนะฮะ